ตอนนี้นะเราก็มาถึงอิซูซุพระนครสาขาคลองหลวงเรียบร้อยแล้วนะค่ะวันก่อนเรามาอย่างที่บอกนะมาดูรถเป็นอิซูซุตอนเรามาดูเนี่ยเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตอนเทสไดรฟ์เป็นสีส้มนะฮะแล้ววันหลักจริงเป็นสีเทาแลมโบนะครับนี่เลยยังไงแม่ถูกใจไหมสีนี้เหมือนจะขัดใจแม่นะเฮ้ยแต่พ่อชอบสีนี้เออเพราะว่ารถที่บ้านเราอ่ะมีสีขาว2คันแล้วนะครับเท่าคันนี้เป็นสีขาวไปอีกเพราะว่ามันขาวหมดเลยอ่ะมันแปลกๆวันนี้ก็รับเป็นคันนี้กลับไปนะครับเป็นสีนี้นะที่จองเอาไว้นะครับสีใช่ครับเป็นเทาแลมโบนะครับนี่เลยก็เดี๋ยวมาดูด้านในนะครับนี่กุญแจอยู่นี่แล้วนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็ตัวรถทางคุณละก็เซตไว้ให้หมดแล้วนะครับอุ๊ยคุณละมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเฮ้ยพี่ฟิลของพี่ฟิลน้องฟิลไม่มาไงอันนี้เดี๋ยวไว้ถ่ายรูปก่อนนะครับโอ้โหตัวนี้ให้เหรอครับตัวนี้ให้เลยครับผมดอกไม้วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูรถก่อนนะครับก็ตัวนี้เลยนะนี่ตอนแรกจะเป็น V-Cross 4นะครับพ่อคิดว่าเราคงไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกแสนกว่าบาทนะครับก็เลยมองว่าเราคงไม่เข้าปากขนาดนั้นหรอกใช่เลยไม่เอาดีกว่าประหยัดลงไปอีกนิดนึงนะครับดูดีแล้วมานี่เอาของมาวางไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการส่งมอบละนะครับตอนนี้ก็คือเราอ่ะมาดูรถนะครับที่พี่เขาเตรียมไว้ให้นะครับแล้วก็บอกเลยพี่ล้านี่ดูแลดีมากนะครับตั้งแต่วันที่มาดูรถแล้วก็วันรับรถเลยนะครับบริการดีมากนะฮะนี่เลยก็ตัวรถสมบูรณ์โอเคครบถ้วนไม่มีอะไรตกหล่นแม่นะครับเหลือแค่แม็กยังไม่มากำลังเดินทางมาอยู่ใช่คือจริงๆอ่ะเขาถ้าเราบอกเขาล่วงหน้าวันนึงอ่ะก็เสร็จไปตั้งนานแล้วแต่เนี่ยบอกเขาก็ทันหันบอกเมื่อกี้บอกพี่ผมอยากได้ล้อกับแม็กด้วยก็เลยนี่อะไรชอบตัวนี้ซื้อตัวนี้ไปล้านกว่าซื้อตุ๊กตาแถมรถซื้อตุ๊กตาแถมรถนะครับใช่เหรอซื้อรถแถมอันนี้ภาพรวมแล้วเดี๋ยวตอนที่เรากลับเดี๋ยวเรามาถ่ายในรถได้ดูว่าการขับขี่เป็นยังไงนะครับนี่เลยนะก็คือพี่ละเหมือนคลิปที่แล้วนะที่เรามาแล้วก็พี่ก็พาไปเทสไดรฟ์นะครับพี่ละก็เป็นเซลล์ประจำที่นี่เลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมพี่ละถ้าอยากออกรถแบบผมติดต่อได้ที่ไหนบ้างก็ติดต่อมาที่ศูนย์อีสุพรรณครเลยนะครับผมสาขาคลองหลวงครับผมแล้วก็อีกเบอร์นึงก็คือเบอร์ผมเลยครับผมเบอร์0657259287ครับผมได้นะครับที่ Facebook นะครับผมทวชัยโกงเงินได้เลยครับได้ครับผมโอเคนะใครอยากออกรถนะครับเหมือนพวกเรานะสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับคุณล้านะดูแลดีมากบอกเลยนะมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้รถเบื้องต้นนะครับมามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้เป็นรุ่นท็อปใช่ไหมครับรุ่น M นะมันก็จะมีกล้องมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพวกระบบแบบว่าแจ้งเตือนความปลอดภัยอะไรพวกนี้เป็นระบบ ADAS ของอีซูซุนะครับรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยระบบเนี่ยมันจะอยู่กับตัวรถเลยครับคือเหมือนกับว่าถ้าเราขับไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดมีรถคันหน้าเบรกหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะขึ้นนะครับว่าให้เราเบรกแจ้งเตือนกันชนด้านหน้านี้ไม่ต้องตกใจครับเหมือนหมอเตือนเราเฉยนะครับแล้วเราก็เบรกแต่ถ้าเราเบรกไม่ทันหรืออะไรเนี่ยมันก็จะมีระบบช่วยเบรกให้ครับแล้วก็นอกนั้นก็มีพวกแจ้งเตือนก่อนชนพวกแจ้งเตือนออกนอกเลนอะไรพวกเนี้ยครับครับพวกการระบบคันเร่งผิดพลาดครับเช่นมีวัตถุอยู่ด้านหน้าเรามองไม่เห็นเราเหยียบออกตัวไปมันก็จะตัดคันเร่งทันทีเลยครับผมนะครับผมนี่ก็คือความปลอดภัยอย่างนึงของระบบ ADAS ฮะแจ้งเตือนรถสมมติว่าเวลาเราจะถอยนะครับเวลารถมาทางจอก็จะขึ้นเตือนให้นะครับว่าเอ้ยมีวัตถุหรือว่ามีรถอะไรกำลังมาครับคือทุกอย่างเนี่ยระบบทุกอย่างเนี่ยมันก็จะทำให้เราปลอดภัยมากขึ้นด้วยของระบบกล้องสเตอริโอคาเมราตัวนี้ครับนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้ครับผมได้ครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดลึกๆอะไรก็ลองดูในสมุดคู่มือเอาแต่ว่าอันนี้ก็เป็นขั้นพื้นฐานที่ว่าเราอาจจะต้องเจอในบนท้องถนนอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องตกใจอะไรได้ครับผมเป็นระบบกดปุ่มไหนนะฮะเมื่อกี้กดปุ่มนี้ค้างครับผมครับผมแต่รถต้องล็อกอยู่นะคืออย่างนี้รถต้องล็อกก่อนใช่สมมติว่าเวลาเราแบบนั่งกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วรถเราจอดอยู่ข้างถนนสมมติแล้วอากาศมันร้อนครับนะครับพออากาศมันร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ย
สมมุติเราเปิดแอร์อะไรก่อนดับรถเนี่ยเราไม่ต้องไปปิดแอร์เราเปิดแอร์ไว้เราก็ดับรถเลยทีนี้เนี่ยพอเรานั่งกินข้าวอยู่เฮ้ยโอ้อากาศมันร้อนอะไรเงี้ยก็ก่อนที่เราจะขึ้นรถนะครับระหว่างรอเช็คบินเราก็กดสตาร์ทไว้ได้วอร์มก่อนวอร์มให้ว่าแอร์มันเปิดอะไรในรถรอให้มันเย็นไปเลยทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วโจรเจออะไรมาขโมยรถเราอะไรเงี้ยมันปลอดภัยไหมซึ่งถ้าจะเข้ารถไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไปเปิดประตูปุ๊บเนี่ยรถมันจะดับลองได้ไหมลองได้ยืนตรงนี้เลยแม่ไปเปิดขโมยรถเองฝั่งคนขับแม่แล้วเดี๋ยวเขาจะร้องเลยมันจะดับก่อนดึงแม่เนี่ยมันจะดับเพราะว่าเปิดไม่ได้ล็อกแอร์เราอ่ะอยู่กับเจ้าของครับซึ่งจะมีโจรอะไรมาเฮ้ยรถสตาร์ทอยู่ขับไปอย่างเงี้ยไม่ได้เข้าใจทีนี้พอเราเปิดล็อกปุ๊บเนี่ยก็ปกติแสดงว่าเรามาถึงแล้วครับอันเนี้ยอันนั้นเราเปิดได้ปกติทีเนี้ยรถมันก็จะแอร์มันก็จะเปิดมันก็จะเย็นเลยครับใช้สำหรับแบบว่ารถมันร้อนอะไรเงี้ยแต่ว่าอีซูซุเนี่ยมันจะมีระบบเบาะเนี่ยจะเป็นระบบคูลแม็กครับระบบคูลแม็กคือระบบระบายความร้อนซึ่งมันจะไม่ร้อนมากขนาดนั้นเวลาแดดโดนอะไรเงี้ยเบาะมันจะระบายได้ดีเป็นระบบของเบาะคูลแม็กครับผมได้ฮะโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะใช่ครับผมโอเคได้ครับผมน่าใช้มากเลยแม่เดี๋ยวแม่ขับกลับเลยป่ะคือทุกอย่างระบบความปลอดภัยก็คือมีให้หมดทุกอย่างได้ครับผมก็เป็นเรื่องหนึ่งความสุขให้ลูกค้าด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ขับกลับเลยเปล่าขับไม่เป็นอันนี้เป็นส่วนห้องเครื่องแล้วนะครับอันนี้ใช่ครับผมก็สำหรับตัวนี้เลยนะครับของเดิมๆสำหรับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยคือเป็นแยกน้ำมันนะครับเวลาน้ำมันหมดเนี่ยลูกค้าจะต้องเข้ามากดเดี๋ยวนะน้ำมันคืออะไรถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้น้ำมันหมดเลยอ๋อหมดถังหมดถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะฮะใช่ครับผมถึงเราจะเติมไปแล้วรถก็จะยังไม่ติดนะครับลูกค้าจะต้องมาปั๊มตรงนี้ก่อนมากดยักตรงนี้นะครับผมให้มันตึงให้มันหนืดเลยนะครับผมแล้วก็ทำการสตาร์ทใหม่ก็คือได้แล้วเหมือนปั๊มน้ำมันเข้าใช่ครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นกองไฟทั้งหมดของตัวรถเลยนะครับผมก็ส่วนมากก็ไม่อยากจะให้เปิดเพราะน้ำเข้ามันไอ้นี่นะครับผมอันนี้ที่เช็คน้ำมันเครื่องขึ้นมานะครับตัวใหม่ทีเดียวทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้น้ำมันจะยังไม่ขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้เริ่มขับรถเป็นรถใหม่อยู่นะครับผมก็เวลาใส่ก็ลงให้มันกดให้มันดันลงไปทั้งตึ๊บเลยนะครับผมครับอ๋อจะมีเขี้ยวล็อกอยู่ใช่แล้วก็อันนี้ที่ปัดน้ำฝนนะครับผมอันนี้เรารับรถแล้วนะใช่ครับอันนี้ก็รับกุญแจแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปไหว้รถกันนะครับอยากรู้ไหมว่าพ่อบอกว่าไงบอกว่าไงไปอยู่ด้วยกันนะครับขับขี่ปลอดภัยไม่เฉียวไม่ชนช่วยพ่อทำมาหากินหาเงินเข้าบ้านนะครับแล้วก็ขออยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับรถใหม่ของเรานะครับเฮงๆรวยๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวรอมาเปลี่ยนล้อกับแม็กแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับบ้านกันแล้วนะครับค่ะโอเคแล้วครับหลังจากที่รอมาพักหนึ่งนะตอนนี้ล้อของเรานะครับก็มาแล้วล้อมาสักทีล้อมาแล้วครับผมโอเคเอาละครับนี่เลยนะฮะโหยลูกงี้โฟร์วิวดีกว่าทรงนี้ตรงนี้ยังรอเลยครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะครับผมนี่เลยนี่นะฮะโอ้โหเปรี้ยวครับดอกยางนี่โอ้โหสุดนะครับอย่างตึงเลยได้ข่าวว่าตัวนี้ดีใช่ไหมของต้องมีนะไม่เวลานะแล้วครับเดี๋ยวรอมานานมากนะเดี๋ยวเราจะรอแล้วครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับก็นี่เลยตัวแม็กเลยนะฮะจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้แม็กจะเป็นตัวแท้เนาะแท้ครับผมของเรนโซครับผมครับผมอาการนะครับยางตัวนี้ขายดีไหมจ๊ะน่าดีอยู่นะพี่เรียบร้อยนะครับโอ้โหไวมากโอ้โหเป็นไงแม่ดุดันป่ะเพราะว่ามันดูดุนะเนาะก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนแม็กเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือใส่แม็กกันแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็สวยงามนะครับดูดันนะนี่แหละเอาไว้ขี่เข้าไปกลางเต็นท์นะครับดอกยางอย่างนี้สวยดีนะครับจบนะครับหล่อนะครับที่เหลือก็เดี๋ยวขี่กลับบ้านละนะฮะคือทรงสวยมากนะครับตอนนี้
สวยจริงสวยจริงอย่างสวยเลยครับหล่อครับคันนี้ไม่อายใครเลยตอบโจทย์นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเจออีกทีตอนอยู่ในรถเลยนะครับเรียบร้อยนะคะรับรถแล้วก็ลองขับกลับบ้านกันค่ะเป็นไงพ่อถาเหมือนเด็กขัดขับอ่ะมันแปลกๆอ่ะแม่โอ้โหมันแปลกๆไงไม่รู้อ่ะแม่เดี๋ยวขอเวลาแป๊บเดียวขอจูนแป๊บนึงคือหนึ่งอ่ะเรายังไม่ชินรถไงยังไม่ชินรถคือมันแปลกๆไงก็ทุกครั้งเลยแม่ที่มาขับรถอ่ะใช่โอเคเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงมันยังไม่ชินแม่คือทุกอย่างแหละเนี่ยบอกเออที่นั่งเลยเรายังไม่ชินก็ต้องหาปั๊มเติมน้ำมันก่อนใช่ครับก็สำหรับการขับขี่ครั้งแรกนะถ้าปลอดภัยเพียงไปขับดีไหมดีแม่โอเคเลยแหละชอบไหมชอบนะว้าอะไรนะเดี๋ยวเราต้องไปหาปั๊มเติมน้ำมันก่อนนะครับแอร์นี่เย็นฉ่ำใช่ไหมแม่เอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วขอเข้าปั๊มนี้ก่อนเลยโอเคครับตอนนี้ก็เติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันใช่กลับบ้านแล้วนะใช่ครับผมงงอ่ะแม่มันก็คักเหมือนคนขับรถไม่เป็นจริงๆนะเนี่ยไปกลับบ้านกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าการขับขี่ของเราเนี่ยจะดีขนาดไหนนะแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าที่ขับเนี่ยพ่อโอเคนะแม่ถึงแม้จะเราเปลี่ยนแม็กมามันนุ่มอ่ะคืออันเนี้ยหน้ายางเขากว้างแล้วก็หนามันขับแล้วมันจะไม่กระด้างแม่เออแล้วที่สำคัญคือรถเรามันสูงด้วยแม่แหกเครื่อง 3,000 ไปเหยียบแล้วเด้งไปปื๊ดเลยแม่ดูดิแม่รู้สึกว่ามันวิ่งเร็วไหมแม่ว่าไม่ต้องให้พี่ฟิล์มขับหรอกเออขานั้นก็ตีนหนักแม่อันนั้นแค่ 1,500 ก็ยังปื๊ดปื๊ดปื๊ดที่ 3,000 ต้องถ่ายปิวพ่อกลัวใจไงไม่ได้กลัวอะไรนะฟิล์มอ่ะอย่าถ้าฟิล์มดูเอ้าเฮ้ยทำไมไม่ได้ทำมือไปโดนเขาไม่ได้ล็อกกระจกไว้หรอเดี๋ยวล็อกก่อนแม่คือโดนกระจกก็ร้องไม่ใช่อะไรนะมันเพิ่งติดฟิล์มใช่ครับตอนนี้นะครับก็ขับรถลงมาจากสะพานแขวนแล้วนะครับก็ตอนนี้ขับนะมีความรู้สึกว่าหน้ามันเบาอ่ะจะอธิบายยังไงดีพวงมาลัยมันเบาๆอ่ะหรือว่ารถมันสูงหรือเปล่าถ้ารถเตี้ยมันก็จะหนึบๆหน่อยใช่ไหมแต่ก็ขับมาก็โอเคอยู่นะครับก็ใช้ได้ดีเลยก็ใกล้ถึงบ้านแล้วนะครับไม่ได้รีบนะมาเรื่อยๆแบบมือใหม่หัดขับเลยอ่ะมันไม่ชินรถไงแล้วก็ไม่ได้ขับรถกระบะมานานมากแล้วจริงๆอ่ะมันเลี้ยวแล้วอะไรมันก็เหมือนกันแหละคันลงคันเร่งอะไรก็เหมือนกันหมดนะครับแค่ว่าผมว่ามันสูง หรือเราไม่ชินรถสูงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับแล้วเครื่อง 3,000 บอกเลยโหสั่งได้ปื๊ด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 เลยนะครับเหยียบสนุกครับขับสนุกนะฮะแม่เดือนเขาก็หลับมาตลอดทางเลยนะเพิ่งมาตื่นเมื่อกี้ปกติแม่จะนอนกลางวันใช่ไหมวันนี้ไม่ได้นอนก็เลยฟุบเลยก็หลับไปแต่แม่นั่งรู้สึกไงก็โอเคเนาะตูงว่างั้นใช่ก็โอเคก็ประมาณนี้ขับขี่ดีใช้ก็โอเคมากเลยกำลังเครื่องเหลือๆนะครับติดอย่างเดียวคือพอขับร้อยกว่าปุ๊บหน้ามันจะเบาวิวเลยโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจอขี่ที่บ้านครับผม